ทัยฝ่ายธรรมยุทธหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระวชิระธรรมสุนทรหลวงพ่อเจ้าวาดพระเถรานุเถระประสงค์ทุกรูปด้วยความเคารพขอเจริญพรท่านณัฐพงศ์สุขวิสิทธิ์ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยท่านกัญชนกขวัญนางท่านนายอำเภอคีรีมาศท่านจัญญารัตนเลขาท่านผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัยและหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องที่ท้องถิ่นญาติโยมสาธุชนทุกท่านซึ่งวันนี้เป็นที่น่าชื่นชมที่หมู่บ้านรักษาศีล5ของจังหวัดสุโขทัยที่เป็นผู้แทนในระดับจังหวัดคือบ้านใหม่เจริญผลหมู่ที่4ซึ่งท่านพระครูโสพลปริยัติท่านกำชับอาตมามาว่าอย่าถามเยอะพอพรุ่งนี้เป็นของพิษณุโลกเดี๋ยวจะถูกยำก็เลยเอาน้อยๆกันนะวันนี้เพราะว่าในการถามหรือการมาของคณะกรรมการนั้นมาเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มเสริมเติมแต่งพร้อมทั้งเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้หมู่บ้านรักษาศีล5ในจังหวัดนั้นๆได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและก็ติดต่อกันไปซึ่ง10กว่าปีที่หมู่บ้านรักษาศีล5ได้ดำเนินได้เป็นไปต่างก็เหน็ดเหนื่อยโดยเฉพาะจังหวัดสุโขทัยก็เป็นภาคเดียวกับพิษณุโลกก็คือภาค5ของคณะสงฆ์นั้นวันนี้ก็จะถามท่านผู้ใหญ่ปีชาหอมลื่นท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4ซึ่งตามรายงานผลการดำเนินงานนั้นท่านระบุไว้ว่าจุดแข็งของหมู่บ้านนี้มีอยู่ข้อหนึ่งที่ว่ามีการทำงานเป็นทีมพร้อมกับยุทธศาสตร์ของการพัฒนามีการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมซึ่งในการขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล5ต้องขับเคลื่อนด้วยพลังบวรบ้านวัดหน่วยราชการโรงเรียนซึ่งหันไปแล้วที่ซ้ายมือของอาตมาภาพท่านผู้ใหญ่มีหน่วยงานหรือองค์กรคิดว่ามากกว่าเมื่อวานถึง14หน่วยงานที่มีสัญลักษณ์อยู่นะรวมหมู่บ้านรักษาศีล5ด้วยรวมมหาเถรสมาคมด้วยรวมปลัดรวมกระทรวงมหาดไทยด้วยเขาเรียกว่าภาคีเครือข่ายท่านผู้ใหญ่บ้านเอาภาษาบ้านเราก็ได้เนาะผู้ใหญ่ปีชาเพราะว่าคุยในเมืองแล้วมันกดดันไงไม่รู้เนาะเอาภาษาบ้านเราก็ได้ปีแล้วไปที่พานกระต่ายมาอยากพูดแย่ประธานกับแม่พูดหรอกเพราะว่าบ้านสวนคีรีมาศพานกระต่ายพูดภาษาเดียวกันนะว่าในการขับเคลื่อนเนี่ยผู้ใหญ่หน่วยงานเนี่ยทั้ง14หน่วยงานเนี่ยผู้ใหญ่มีวิธีประสานงานอย่างไรบ้างแล้วแต่ละหน่วยงานเนี่ยมีส่วนรวมยังไงบ้างที่ทำให้หมู่บ้านเราเนี่ยมาถึงทุกวันนี้ได้ตอบพอเข้าใจผู้ใหญ่ภาษาบ้านเราก็ได้คนอื่นฟังไม่รู้เรื่องเรารู้กันสองคนพอขอเจริญพรกับนมัสการครับการบูรณาการเครือข่ายภาคีทั้งหมดการขับเคลื่อนในชุมชนเซ็นเตอร์หลักก็คือวัดนะครับเป็นตัวขับเคลื่อนแล้วก็ชุมชนบวรโรงเรียนครับร่วมกันระหว่างชุมชนกับเพื่อภาคีเครือข่ายของทางโครงการหมู่บ้านศีล5ครับ
แค่นี้ใช่ไหมแค่นี้นะไม่เป็นไรก็พอเข้าใจต่อไปอีกนิดนึงผู้ใหญ่14หน่วยงานรู้ไหมของใครบ้างอ่ะมีโรงเรียนวัดครับสำนักงานพระพุทธศาสนาครับวัฒนธรรมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรการปกครองโรงเรียนพอชอำเภอสาธารณสุขแล้วก็ตำรวจครับโอ้สุดยอดแสดงว่าสายตาไกลนะรุ่นเดียวกับเราอ่ะบอกก็ใจไม่ถามมากนะหลวงพ่อจังหวัดมองแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้พิษโลกจะแพ้พิษโลกหาว่าทำไมเป็นตัวแปลกพระเจริญพรสาธุทั้งผู้ถามแล้วก็ผู้ตอบที่เรียกรอยยิ้มที่มีความสุขให้กับพวกเรานะครับรูปที่สองเลยนะครับต่อไปเลยนะครับไปที่พระเดชคุณท่านอาจารย์เจ้าคุณพระอุดมบัณฑิตนะครับด็อกเตอร์นะครับคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5หนเหนือนะครับรองเจ้าคณะภาค6กับกราบนิมนต์ครับปกติจะนั่งนะวันนี้พระเดชพระคุณพระเทพปัญญาพรให้ยืนโชว์ตัวหน่อยว่างั้นถวายความเคารพพระเดชพระคุณพระเทพรัตนนายกประธานติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5พระเถรานุเถระคณะกรรมการคณะสงฆ์จังหวัดสุโขทัยทุกรูปขอเจริญพรท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านณัฐพงศ์สุขวิสิทธิ์ท่านหัวหน้าหน่วยราชการสาธุชนทุกท่านวันนี้มีโอกาสได้มาสุโขทัยเมืองที่มีแต่ความสุขนะที่จริงก็ย้ายมาอยู่ที่นี่ก็ดีสุขตัวนั้นกอไก่น่าจะดีสุขขอไข่หรือกอไก่ก็ขอไข่นะไม่ใช่สุขกอไก่วันนี้จะให้มีสิทธิ์ให้คะแนนจะให้คะแนนน้อยก็ไม่ได้เพราะว่าหลวงพ่อจังหวัดรองจังหวัดเป็นรุ่นพี่ที่วัดของโพอุตรดิตถ์ให้น้อยไปเดี๋ยวท่านจะคอมเมนต์เอาจริงๆแล้วไม่ใช่นะขอชื่นชมหมู่บ้านใหม่เจริญผลนะวัดใหม่บ้านใหม่เจริญผลที่มีหลวงพ่อพระเดชพระคุณพระวชิระธรรมสุนทรเป็นท่านเจ้าคุณใหม่ถอดด้ามเพราะอะไรเพราะหลวงพ่อเป็นศูนย์กลางอาตมาภาพมาก่อนประธานมายืนคุยกับหลวงพ่อบอกว่ามาบุกเบิกที่นี้กว่าจะมาทำเป็นกลุ่มเป็นก้อนให้ชาวบ้านเป็นกลุ่มเป็นก้อนไม่ใช่เรื่องง่ายท่านว่าอย่างนี้ฉะนั้นเนี่ยพออ่านข้อมูลนะอันนี้นี่แนะนำหน่อยเรื่องของข้อมูลใครทำข้อมูลก็ขอแนะนำว่าควรปรับปรุงข้อมูลให้มันชัดเจนกว่านี้เนาะเนื่องจากข้อมูลเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเพราะกรรมการท่านอ่านมาแล้วพอไปอัพในข้อมูลเนี่ยการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5นี้โชว์หมู่บ้านนะท่านผู้ใหญ่บ้านโชว์หมู่บ้านเพราะเราบอกว่าหมู่บ้านรักษาศีล5ฉะนั้นเนี่ยหมู่บ้านรักษาศีล5จังหวัดสุโขทัยเนี่ยอันดับแรกเนี่ยโยมทั้งหลายเราได้รางวัลแล้ว1รางวัลนะสุโขทัย1รางวัลคือรางวัลอะไรหมู่บ้านต้นแบบหมู่บ้านรักษาศีล5จังหวัดสุโขทัยอันนี้แค่จังหวัดเราได้ที่1ต่อไปเนี่ยส่งไปอีกเราไปแข่งในระดับภาคอีก4จังหวัดหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลกพูดไปเมื่อกี้พรุ่งนี้ต้องไปถามที่พิษณุโลกท่านไม่กล้าถามมากนะถามมากเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีผู้ถามตอบอาตมาภาพสนใจอยู่เรื่องสองเรื่องเรื่องที่หนึ่งก็คือเรื่องของปากท้องของชาวบ้านเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะพอปากท้องมันส่งผลไปถึงเรื่องเศรษฐกิจเดินเข้ามาในเต็นท์เนี่ยสิ่งที่ญาติโยมหรือหมู่บ้านเอามาโชว์คือของดีทั้งนั้นเลยเดินเข้ามาเจอผักเจอไม้เจอหน่อไม้เจอปลาดุก
ควักตังเตรียมไว้เต็มที่เลยเอ้าหลวงพ่อเทพปัญญาพรเหมาหมดเลยไม่เหลือเลยดูดินี่เป็นเรื่องสำคัญนึกบอกว่าแบบรายงานมีคนเข้าร่วมร้อยกว่าคนไปดูข้อมูลหมู่บ้านโครงการรณรงค์สวนผักผักสวนครัวรั้วกินได้มีคนเข้าร่วมทุกครอบครัวเพราะมันเป็น impact นะถ้าหมู่บ้านทำทุกหมู่บ้านเลยเนี่ยทำทางทุกครัวเรือนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจฉะนั้นอยากถามผู้ใหญ่บ้านคำถามที่หนึ่งถามผู้ใหญ่บ้านว่ามีกระบวนการที่ไปสนับสนุนไปส่งเสริมให้ชาวบ้านทำโครงการที่เป็นเรื่องของปากเรื่องของท้องเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงก็ดีเรื่องของสัมมาชีพก็ดีมีกระบวนการทำอย่างไรนะอันที่สองเนี่ยอยากถามสาธารณสุขหน่อยว่าในฐานะที่เป็นผู้ดูแลสุขภาวะในชุมชนเนี่ยมีผู้สูงอายุก็ดีมีผู้ป่วยติดเตียงก็ดีเนี่ยมีส่วนร่วมหรือมีการไปรณรงค์อย่างไรอันดับแรกขอเชิญผู้ใหญ่บ้านก่อนกราบนมัสการหมู่บ้านใหม่เจริญผลเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงส่วนมากปลูกผักสวนครัวเอาไว้กินแบ่งกันกินถ้าไปตลาดก็ถือว่านำไปขายในตลาดได้นะครับถ้าเหลือก็นำมาดองเก็บไว้เพื่อถนอมอาหารถ้าเป็นอย่างผักอย่างที่สามารถตากถนอมเป็นวิธีตากก็จะเก็บไว้นะครับเพื่อว่ากินอีกทีหนึ่งที่เหลือก็ขายแบ่งปันในครอบครัวในครัวเรือนใกล้กันครับเรียบร้อยนะขออนุโมทนาถามท่านนายอำเภอนิดหนึ่งนะว่าในฐานะที่รับผิดชอบทั้งอำเภอเนี่ยนโยบายในการส่งเสริมสัมมาชีพเนาะในระดับอำเภอที่มันมี impact ต่อหมู่บ้านต่างๆเนี่ยท่านนายอำเภอมีนโยบายอะไรบ้างขอเจริญพรกลับนมัสการพระเดชพระคุณพระเทพรัตนนายกท่านผู้เป็นประธานในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและการตรวจติดตามผลการดำเนินงานและพระเถระนุเถระทุกรูปค่ะกับเรียนท่านรองณัฐพงศ์สุขวิสิทธิ์ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยก็ต้องกลับขอบพระคุณนะคะวันเตรียมตัวมาตอบคำถามเชื่อแน่แล้วว่าต้องมีคณะกรรมการท่านใดท่านหนึ่งที่จะประรบว่าข้อมูลที่ปรากฏอาจจะไม่เพียงพอเพื่อให้คณะกรรมการได้ให้คะแนนเราอย่างชัดเจนแต่วันนี้ค่ะขออนุญาตในเบื้องต้นค่ะผู้มีศีลเป็นผู้มีความสุขบ้านดีเพราะวัดส่งเสริมวัดดีเพราะบ้านเกื้อหนุนวันนี้ในฐานะที่หนูเป็นอำเภอคิริมาศต้องขอกลับเรียนท่านคณะกรรมการอย่างนี้ว่าวันนี้หนูมาอยู่ที่นี่เนี่ยประมาณ1ปีเศษสิ่งที่เราได้ทำงานร่วมกันในเรื่องของโครงการสร้างความปองดองสมานฉันท์สิ่งแรกเลยค่ะในฐานะที่เป็นอำเภอเป็นผู้ปกครองท้องที่เป็นผู้ปกครองท้องถิ่นเราเองได้นำการบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อมาดำเนินการในเรื่องของโครงการปองดองสมานฉันท์โดยการนำสามสถาบันหลักของชาติเช่นสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวของพี่น้องชาวอำเภอคิริมาศทุกหมู่เหล่าเพื่อที่จะได้ร่วมกันสร้างศรัทธาแห่งคุณงามความดีและสร้างศรัทธาแห่งสถาบันซึ่งเราไม่ได้ขับเคลื่อนเพียงในเรื่องของพระพุทธศาสนาเท่านั้นเราขับเคลื่อนในเรื่องของสถาบันชาติและพระมหากษัตริย์ไปพร้อมเพรียงกันในเรื่องของการดำเนินการอำเภอได้บูรณาการทุกภาคส่วนทั้งในระดับพื้นที่และในระดับจังหวัดผสมผสานและบูรณาการการทำงานร่วมกันภายใต้นโยบายเรื่องหรือพระราชดำรัสพระราชดำริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาในหมู่บ้านโดยเราได้มอบหมายให้ส่วนราชการที่มีความเกี่ยวข้องในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเชื่อแน่ว่าจะต้องเป็นท่านพนักงานอำเภอท่านเกษตรอำเภอรวมไปถึงกรมกระทรวงต่างๆของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เข้ามาบูรณาการส่งเสริมในพื้นที่ฉะนั้นแล้วในเรื่องของการทำงานเรามองเรื่องยุทธศาสตร์ชาติเรามองเรื่องนโยบายของรัฐบาลและเรามองเรื่องวิสัยทัศน์ของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดรวมไปถึงนโยบายของจังหวัดที่จะมุ่งสู่จังหวัดสุโขทัยเป็นหมู่บ้านรุ่งอรุณแห่งความสุข
ฉะนั้นเมื่อเราได้รับโจทย์การพัฒนาสิ่งที่ในอำเภอทำได้ก็คือมีการประชุมของส่วนราชการในพื้นที่เพื่อแบ่งมอบการทำงานและภาพฉายหรือภาพที่ปรากฏตามที่คณะกรรมการได้เห็นในแต่ละหมู่บ้านในวันนี้เป็นเพียงเศษเสี้ยวหนึ่งในการดำเนินการในเรื่องของเศรษฐกิจโดยการน้อมนำเอาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้มาปรับใช้ในการดำเนินการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ฉะนั้นถ้าหากวันนี้นะคะเราอาจจะหยิบยกหรือนำเสนอในผลงานที่เป็นรูปเล่มให้ท่านทราบได้ไม่หมดวันนี้ในอำเภอได้บูรณาการอีกหลายภาคส่วนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องแต่สุดท้ายค่ะการดำเนินการที่จะประสบความสำเร็จได้อำเภอใช้หลักบวรบ้านวัดโรงเรียนและราชการเข้ามาบูรณาการการทำงานในพื้นที่ร่วมกันหากขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปเชื่อแน่ว่าการทำงานอาจจะสำเร็จได้แต่อาจจะไม่มีประสิทธิภาพเลยและไม่มีความยั่งยืนในอนาคตวันนี้ในอำเภอเองขออนุญาตยืนยันได้ว่าหมู่บ้านแห่งนี้นะคะนำโดยท่านผู้ใหญ่หมู่ที่4บ้านใหม่เจริญผลรวมไปถึงผู้ใหญ่อีกหลายๆหมู่บ้านใน100หมู่บ้านของอำเภอคีรีมาศได้น้อมนำในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงได้ยึดโยงเอาสามสถาบันหลักของชาตินั่นคือศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในพื้นที่ให้เกิดแก่นและให้เกิดความศรัทธาแก่พี่น้องประชาชนอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็วันนี้ก็ขออนุญาตว่ามีองค์คาพยพที่จะสามารถมาร้อยเรียงและตอบคำถามเพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาว่าสิ่งที่นายอำเภออาจจะพูดไปไม่หมดอาจจะมีคนที่จะเสริมได้ว่าการทำงานในพื้นที่ของพวกเราทำได้อย่างไรแต่ท้ายที่สุดค่ะบ้านทำเพียงอย่างเดียวไม่ได้โรงเรียนทำเพียงอย่างเดียวไม่ได้ถ้าขาดวัดซึ่งมีท่านเจ้าคุณนะคะพระวิชิตธรรมสุนทรท่านเป็นเหมือนซอฟต์พาวเวอร์ของคนคีรีมาศอีกองค์หนึ่งท่านเป็นเหมือนซอฟต์พาวเวอร์ของคนตำบลหนองจิกวันนี้ขออนุญาตเรียกท่านเจ้าคุณนะคะว่าถ้าพูดถึงท่านเจ้าคุณหรือหลวงพ่อวิสูตรไม่ว่าในอำเภอเองจะไปที่อุตรดิตถ์ก็ยังมีท่านที่พูดถึงหลวงพ่อวิสูตรว่าไปหาท่านมาหรือยังนะคะก็เป็นที่มีชื่อเสียงแต่ความมีชื่อเสียงของท่านสามารถเกื้อหนุนไม่ว่าตั้งแต่เกิดจนตายท่านช่วยแผ่บารมีหรือขยายผลในเรื่องของการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ไปยังส่วนราชการในระดับพื้นที่เพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวอำเภอคีรีมาศได้มีความสุขนะคะแล้วก็ได้น้อมนำเอาหลักธรรมทางพุทธศาสนาเป็นแก่นเป็นหลักในการดำเนินชีวิตของพี่น้องประชาชนค่ะกราบนมัสการค่ะสาธุอนุโมทนาขอบคุณน่าจะเป็นส.ส.ในสภาเนาะทั้งสวยทั้งเก่งเนี่ยพูดตอบคำถามชัดเจนมากกรรมการน่าจะปลื้มใจอีกคำถามหนึ่งเมื่อกี้ของรพสต.เนาะไปเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุผู้ติดเตียงนะขอฟังหน่อยว่ากระบวนการวิธีการที่โยมไปดูแลเขาเนี่ยทำอย่างไรเพื่อจะได้ข้อมูลชัดเจนเจริญพรค่ะกราบนมัสการนะคะในส่วนของรพสต.นะคะทางหมู่บ้านหมู่4บ้านใหม่เจริญผลนะคะในการดูแลผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยสูงอายุนะคะถ้ามีผู้ป่วยอยู่ในชุมชนในหมู่บ้านนะคะทางผู้ใหญ่ปีชานะคะก็คือเป็นอสม.ในหมู่บ้านนั้นๆด้วยค่ะแล้วก็ทางวัดใหม่เจริญผลนะคะก็จะมีพระคีรานุปัฏฐากนะคะอยู่1รูปนะคะเวลาเราดำเนินการเยี่ยมผู้ป่วยนะคะเราก็จะไปกันในรูปแบบของทีมของรพสต.ชุมชนวัดโรงเรียนนะคะคือเราจะไปร่วมกันทำกิจกรรมร่วมกันทั้งหมดค่ะแล้วก็ผู้ป่วยติดโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงนะคะจะได้รับความอนุเคราะห์เตียงจากทางวัดนะคะจากท่านเจ้าคุณในส่วนตรงนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าในส่วนของผู้ป่วยติดเตียงโดยส่วนใหญ่จะไม่มีเตียงใช้นะคะแล้ว
ทางหลวงพ่อได้ให้การสนับสนุนเตียงให้กับผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นของคนในชุมชนเองนะคะหลวงพ่อยังสนับสนุนให้ไปต่างตำบลนะคะแล้วก็รวมถึงทั้งอำเภอคีรีมาศค่ะขอบคุณค่ะสาธุตอบได้ดีมากครับขอบคุณนะครับยิงต่อคำถามเลยครับเพราะว่าวันนี้นักเรียนมาเยอะมากๆไม่รู้มาทำอะไรกันเห็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลมีความเกี่ยวข้องหรือว่าเป็นอะไรกับหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบตรงนี้ไหมผู้ใหญ่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลของเราเนี่ยเห็นนักเรียนมาตั้งเยอะแยะยืนเต็มสองข้างทางเลยครับทดสอบก็กราบนมัสการนะครับพระเทพรัตนากรพระวรชิตธรรมมาสุนทรและพระเถระพระสงฆ์ทุกรูปนะครับผมนะครับในนามของส่วนราชการโรงเรียนนะครับราชการโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลนะครับโดยได้รับความอนุเคราะห์นะครับจากพระราชธรรมสุนทรนะครับด้วยดีตลอดมานะครับท่านนะครับได้ทรงนะครับเมตตานะครับได้อบรมสั่งสอนให้นักเรียนนะครับในช่วงวันพระนะครับในช่วงเข้าพรรษานะครับก็ผมก็จะนำนักเรียนนะครับมาสวดมนต์นะครับไหว้พระที่วัดนะครับถ้าท่านมีนะครับมีความประสงค์นะครับก็จะสอบถามว่าทางโรงเรียนนะครับขาดเหลืออะไรนะครับซึ่งโรงเรียนของผมเป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะครับต้องการสิ่งที่อำนวยความสะดวกนะครับที่จะส่งผลให้นักเรียนนะครับได้เรียนอย่างมีความสุขนะครับท่านก็เมตตานะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์นะครับเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับอุปกรณ์กีฬานะครับถนนนะครับในโรงเรียนห้องน้ำนะครับห้องพยาบาลนะครับแล้วก็ทำนะครับธรรมะที่ท่านสอนท่านจะสอนให้เด็กนะครับเด็กเปรียบเสมือนผ้าขาวนะท่านจะอบรมสั่งสอนนะครับให้เป็นคนดีนะครับตั้งแต่เด็กเลยนะครับวันนี้ด้วยความรักและความลบกับท่านนะครับนักเรียนนะครับก็มาร่วมต้อนรับคณะนะครับที่มาประเมินหมู่บ้านในวันนี้นะครับด้วยความรักและจากนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลทุกคนครับผมขอบคุณครับสาธุวันนี้จัดหนักจัดเต็มเพื่อศักดิ์ศรีของความเป็นหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบบ้านใหม่เจริญผลเพื่อเป็นเกียรติขอกราบนิมนต์ครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพสิงหวราจารย์ดร.นะครับรองประธานคณะกรรมการครับได้คอมเมนต์กับหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบสักนิดนึงครับกราบขอบนิมนต์ครับก็ถวายความเคารพพระเดชคุณพระเทพรัตนนายกประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5หนเหลือพระเดชคุณพระเทพปัญญาพรรองประธานคณะกรรมการกลางที่ให้เกียรติมาเยี่ยมมาให้กำลังใจมาสังเกตการพระเดชเรียนพระเดชคุณหลวงพ่อพระเทพวชิรเวทีเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัยท่านรองณัฐพงศ์สุขวิสิกท่านรองผู้ว่าการจังหวัดสุโขทัยหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านในการออกตรวจเยี่ยมณสถานที่แห่งนี้ได้อ่านก็จะมีส่วนที่เป็นข้อมูลพื้นฐานในข้อมูลของหมู่บ้านใหม่เจริญผลถ้าอ่านตามนี้ก็จะเห็นว่าในหมู่บ้านชุมชนแห่งนี้ให้ความยกย่องเชิดชมชื่นชมบุคคลหนึ่งก็คือกำนันผลอินทพงศ์ซึ่งถือว่าเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งหมู่บ้านแล้วก็คำขวัญของวัดใหม่เจริญผลก็ดีหมู่บ้านเจริญผลนี้ก็ดี
ก็มีจุดเชื่อมโยงมาจากกำนันเช่นเดียวกันทีนี้ในข้อแรกเนี่ยจะมีว่าบุคคลสำคัญในหมู่บ้านบุคคลสำคัญในหมู่บ้านจะไม่ได้กล่าวถึงเรื่องของกำนันผลอินทพงศ์ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของหมู่บ้านเป็นบุคคลที่มีความสำคัญแล้วก็เป็นผู้มีบทบาทในทางการปกครองในการนำสังคมให้เกิดพลังบวรแล้วก็อาศัยพลังบวรนี่แหละเป็นตัวเชื่อมให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในหมู่บ้านนี้แต่ถ้าหากว่าหมู่บ้านนี้จะมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นสัญลักษณ์สื่อถึงท่านเราจะสังเกตว่าถ้าเราไปเมืองไหนก็ดีอย่างไปลำพูนเนี่ยผู้เริ่มสร้างเมืองก็คือเจ้าแม่จามเทวีมาสุโขทัยเรานึกถึงอะไรไปเชียงใหม่นึกถึงอะไรแต่ถ้ามาบ้านใหม่เจริญผลมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่ให้คนรุ่นหลังได้รู้ว่าจุดกำเนิดของหมู่บ้านนี้เริ่มต้นด้วยท่านกำนันผู้นี้อันนี้ก็อยากจะฝากว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยน่าจะมีอะไรที่เป็นอนุสรณ์เป็นส่วนที่เราควรจะระลึกนึกถึงผู้ที่มาเริ่มต้นในการสร้างชุมชนสร้างหมู่บ้านแล้วก็มีการอาศัยพลังบวรตามเอกสารนะอาศัยพลังบวรในการขับเคลื่อนเสริมสร้างพัฒนาหมู่บ้านชุมชนให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองถึงปัจจุบันอันนี้เป็นส่วนที่อยากจะให้ทางหมู่บ้านใหม่เจริญผลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อท่านเจ้าวาดหรือท่านผู้นำหมู่บ้านลองเป็นการบ้านฝากไปคิดนะครับแล้วก็ทีนี้ในการออกตรวจประเมินผลหมู่บ้านเนี่ยเป้าหมายสูงสุดของโครงการหมู่บ้านศีล5ที่เราเรียกว่าเป็นความต้องการสูงสุดก็คือเป็นวิสัยทัศน์นะมีศีลมีธรรมแล้วก็นำสังคมสู่สันติสุขในการถวายรายงานจะกล่าวถึงกิจกรรมต่างๆโครงการต่างๆมากมายที่ส่งเสริมในศีลแต่ละข้อแต่ส่วนหนึ่งที่สังเกตไม่ว่าจะเป็นท่านรองผู้ว่าก็ดีท่านนายอำเภอก็ตามหรือแม้แต่ท่านผู้ใหญ่บ้านที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นจะอย่างท่านนายอำเภอกล่าวเมื่อกี้นี้จะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการหมู่บ้านยั่งยืนท่านจะกล่าวถึงเรื่องของสถาบันเรื่องของกิจกรรมต่างๆนะในโครงการหมู่บ้านยั่งยืนนั้นนะมี8ตัวชี้วัดซึ่งเราจะเห็นว่าจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของหมู่บ้านศีล5หมดเลย8ตัวชี้วัดนี้ถ้าไม่มีศีล5นี้8ตัวชี้วัดนี้ที่จะชี้ให้เกิดความสำเร็จนี้เป็นไปไม่ได้แล้วก็จะมีคณะกรรมการระดับ PDTV เนี่ยมีคณะกรรมการระดับจังหวัดคณะกรรมการระดับอำเภอระดับตำบลแล้วก็คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แล้วก็จะมีระบบแบ่งเป็น3 5 7 3ระดับ5กลไก7ภาคีเนี่ยแล้วก็มีกรอบแนวคิดอะไรต่างๆอันนี้เป็นหมู่บ้านยั่งยืนหมดเลยซึ่งเป้าหมายก็เหมือนกับศีล5ทีนี้ส่วนที่อยากจะถามเพิ่มเติมว่าในการขับเคลื่อนหมู่บ้านศีล5ก็ตามหรือหมู่บ้านยั่งยืนก็ตามจะเห็นว่ามีโครงการต่างๆมากมายศีลข้อที่หนึ่งนี่เราความต้องการเราก็คือไม่ให้มีการทำร้ายมุ่งร้ายเบียดเบียนข่มขู่คุกคามความปลอดภัยในชีวิตสังคมครอบครัวข้อที่สองก็คือต้องการไม่ให้เกิดมีการช่อการโกงการทุจริตการจี้การปล้นแล้วก็ส่งเสริมเรื่องของสัมมาชีพเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องแก๊งคอลเซ็นเตอร์เหล่านี้เราไม่อยากให้เกิดขึ้นข้อที่3ต้องการให้ครอบครัวอบอุ่นไม่แตกแยกไม่มีความรุนแรงทางครอบครัวไม่มีการแตกแยก
ไม่มีการนอกกายนอกใจแล้วก็ไม่มีอาชญากรรมทางเพศศีลข้อที่4ไม่ต้องการให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งแตกแยกหรือทะเลาะกันปัจจุบันนี้มีการทะเลาะกันทางสื่อด้วยนะไม่ต้องเจอหน้ากันศีลข้อที่5นี่คือต้องการให้มีสติมีปัญญาในข้อที่5เนี่ยอยากจะถามว่าในชุมชนแห่งนี้ปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าประเทศไทยเราทุกเทศกาลทางรัฐบาลก็ดีทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ดีก็จะมาประกาศตักเตือนว่า3วันอันตราย7วันอันตรายเรื่องของการดื่มสุรายาเมาสิ่งเสพติดปัจจุบันนี้ประเทศทั่วโลกเนี่ยมีทั้งหมดอยู่195ประเทศแต่ที่องค์การสหประชาชาติรับรองก็คือ193ประเทศไทยเป็นอันดับ2ของโลกที่มีการเกิดอุบัติภัยทางอุบัติเหตุทางท้องถนนเนี่ยเป็นอันดับ2ของโลกอันดับ1ของคือประเทศนามิเบียอยากจะถามผู้ที่ขับเคลื่อนคณะกรรมการขับเคลื่อนของหมู่บ้านว่าใช้กลไกอะไรในการป้องกันอุบัติเหตุทางท้องถนนแล้วก็ในปี11เนี่ยทางชุมชนทางหมู่บ้านนี้มีอุบัติเหตุทางท้องถนนไหมแล้วก็ใช้ศีล5ข้อที่เนี้ยใช้กลไกอะไรในการที่ขับเคลื่อนหรือป้องกันขอถามท่านผู้ใหญ่บ้านเนาะผู้ใหญ่บ้าน3เอากับท่านประธานบอกว่าขอให้ท่านกำนันกำนันมาไหมกำนันหรือใครจะตอบได้ครับนมัสการพระเถระหรือเถระทุกรูปนะครับและเรียนรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยนายอำเภอนะครับทุกท่านนะครับการแก้ปัญหานะครับในชุมชนนะครับหรือภายในอำเภอนะครับเราใช้นะครับระบบบวรนะครับคือเข้าถึงนะครับภายในหมู่บ้านคือเคาะประตูนะครับบอกกล่าวนะครับโดยมีนะครับท่านนายอำเภอนะครับและนะครับผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยสารวัตรแพทย์นะครับจะออกนะครับเดินเคาะประตูแบบเข้าถึงหมู่บ้านเลยนะครับเพราะว่า1คือเรานั้นนะครับได้ตั้งนะครับศูนย์นะครับ7วันอันตรายนะครับและเราจะประชาสัมพันธ์ตามหัวใจข่าวเพื่อแจ้งข่าวสารนะครับให้พี่น้องประชาชนนะครับนั้นได้รับทราบว่าวันหนึ่งนะครับที่เราจะนะครับในช่วงเทศกาลนั้นนะครับเราจะนะครับให้นะครับทางอสมนะครับแต่ละหมู่บ้านนะครับและประธานอสมและสถานีอนามัยทุกแห่งนะครับช่วยกันรณรงค์นะครับเข้าถึงเป้าหมายเลยนะครับคือถ้าดูตามเอกสารข้อมูลปรากฏว่า3ปีนี้ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้แม้แต่000หมดไม่มีคดีอยากจะถามทางผู้กำกับมาไหมครับกราบมนัสการพระคุณเจ้านะครับครับในด้านความรับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรคิรีมาศนะฮะก็คงหนีไม่พ้นในการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนะครับสำหรับบ้านหมู่ที่4บ้านใหม่เจริญผลนั้นนะครับดูสถิติคดีอาญาย้อนหลังคดีอุชกันสะเทือนขวัญคดีที่มีการประทุษร้ายต่อเพศชีวิตร่างกายที่มีความรุนแรง3ปีย้อนหลังนี้ไม่มีเกิดนะครับครับขอบคุณครับก็ที่
ที่ถามข้อสุดท้ายนี่เพราะว่าข้อนี้เป็นข้อที่สำคัญที่สุดใน5ข้อเพราะจะเป็นต้นตอของการทำผิดในข้ออื่นๆก็ขอถามเท่านี้อาจารย์ครับสาธุนะครับไหนๆก็ถามแล้ววันนี้นะเพื่อให้ครบชุดไปที่ท่านรองผู้ว่าการจังหวัดสุโขทัยท่านณัฐพงษ์สุขวิสิทธิ์ได้ช่วยเป็นให้กำลังใจกับผู้ว่ารักษาศีล5สักนิดหนึ่งเพื่อที่เราจะต้องไปสู้ทั้งระดับภาคระดับหนอีกขอเจริญพรกราบนมัสการท่านพระเดชพระคุณท่านพระเทพรัตนนายกท่านประธานคณะกรรมการตรวจพื้นที่ท่านคณะกรรมการท่านพระเทพวชิระเวทีท่านเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัยและพระเถรานุเถระที่เคารพทุกท่านครับขออนุญาตกล่าวถึงนโยบายของท่านสุชาติเทกสุขท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยสักประเด็นหนึ่งนะครับในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องหมู่บ้านรักษาศีล5นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยรับราชการในพื้นที่ของจังหวัดสุโขทัยตั้งแต่ท่านเป็นนายอำเภอศรีสัชนาลัยเป็นปลัดจังหวัดนะครับรวมทั้งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นเวลาหลายปีท่านในการปรึกษาหารือมีการพูดคุยกันท่านมองเห็นว่าวิธีการหนึ่งประเด็นหนึ่งที่เป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยให้จังหวัดสุโขทัยเป็นเมืองรุ่งอรุณแห่งความสุขก็คือการทำให้หมู่บ้านทุกหมู่บ้านนำนโยบายหมู่บ้านรักษาศีล5ไปปฏิบัติหน้าไปปฏิบัติในพื้นที่นะครับซึ่งใน2ปีที่ผ่านมาท่านทำโครงการหมู่บ้านรุ่งอรุณแห่งความสุขอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก็ได้ให้กำหนดให้เรื่องของการขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล5เป็นเรื่องหนึ่งที่ทุกๆหมู่บ้านที่ทุกส่วนราชการต้องช่วยกันดำเนินการนะครับโดยตัวชี้วัดเนี่ยวัดว่าในแต่ละหมู่บ้านเนี่ยมีครัวเรือนที่เข้าร่วมกันหลักการรักษาศีล5เท่าไหร่นะครับถ้าเกินว่า95ขึ้นไปก็จะได้3คะแนนเป็นคะแนนเต็มนะครับผมซึ่งบ้านใหม่เจริญผลที่นี่ก็ทำได้ดีนะครับได้ในระดับ95ขึ้นไปก็ได้รับคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านรักษาศีล5เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับที่นี่ไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการภาคเอกชนพี่น้องประชาชนรวมทั้งตัวพี่น้องในหมู่บ้านบ้านวัดโรงเรียนได้ร่วมกันดำเนินการที่จะช่วยกันขับเคลื่อนโครงการรักษาศีล5อย่างดียิ่งเป็นต้นแบบที่สำคัญเป็นตัวอย่างที่สำคัญของจังหวัดนะครับในการที่จะเผยแพร่ไปยังหมู่บ้านอื่นๆนะครับก็ขออนุญาตยืนยันในความเป็นหมู่บ้านรักษาศีล5ที่มีความพร้อมนะครับที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของทางพระพุทธศาสนาต่อไปกราบขอบพระคุณครับท่านครับต้องฟังเสียงสาธุการเนี่ยจะดังขนาดไหนจะยืนยันต่อคณะกรรมการหรือไม่พี่น้องหมู่บ้านรักษาศีล5วัดบ้านใหม่เจริญผลขอสาธุการดังๆสัก1ครั้งดังๆที่สุดเลยเอาครั้งประวัติศาสตร์1 2 3สาธุรับปากรับคำกับคณะกรรมการแล้วนะฉะนั้นไปที่พระเดชคุณหลวงพ่อพระเทพวชิระเวทีนะครับเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัยได้กล่าวให้กำลังใจกับภาคีเครือข่ายผู้ว่ารักษาศีล5ต้นแบบด้วยครับขอกราบนิมนต์ครับขอถวายโอกาสแสดงความเคารพและความนับถือคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาคือหมู่บ้านรักษาศีล5ของจังหวัดสุโขทัยโดยเฉพาะวันนี้หมู่บ้านหมู่ที่4บ้านใหม่เจริญผลก็ต้องขอบคุณแล้วก็ขอบใจกับคณะทำงานครั้งนี้เพราะถือว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้ให้กำลังนะกำลังใจนะถ้าท่านทั้งหลายไม่มาเนี่ยก็คงไม่มีอย่างนี้แล้วก็จะทำให้ทุกคนที่มาร่วมมีเกิดความรู้สึกว่าเออเ
วันนี้คณะทำงานที่มีความดีความงามนะที่ทำหน้าที่นี้มาตั้งแต่หลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ที่ให้ทำหน้าที่ถ่ายทอดเพิ่มเติมในหน้าที่โครงการหมู่บ้านรักษาศีล5เนี่ยว่าจะต้องมี1 2 3อย่างไรก็ถือว่าทุกทั่วประเทศนะทั่วประเทศก็น้อมรับในการที่จะสร้างความอยู่เป็นสุขนะคือมีศีลมีธรรมมีสุขอยากการไม่เบียดเบียนกันอยากมีข้าวมีน้ำกินด้วยโครงการหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลนี่แหละที่ทำให้ทุกคนนั้นมีสัมมาอาชีพนะรั้วกินได้แล้วก็ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะเคยทำงานร่วมกับโครงการหมู่บ้านศีล5ท่านก็มาขยายผลทางส่วนงานราชการก็ถือว่าเป็นสิ่งที่งดงามที่น่าอนุโมทนาในที่เข้ามาอยู่จุดนี้ตั้งแต่มีโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5อันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาซึ่งวัดใหม่เจริญผลก็ต้องขอชมท่านเจ้าวาดนะชมท่านเจ้าวาดท่านเจ้าคุณเนี่ยท่านเป็นพระนักเสียสละนักเสียสละวัดท่านเนี่ยท่านจะเนรมิตให้ดีกว่านี้ก็ได้แต่ท่านไม่เนรมิตวัดให้ดีหรอกท่านก็ไปทำโรงพยาบาลบ้างโรงเรียนบ้างดูแลคนยากคนจนดูแลท่านดูหมดท่านเป็นพระที่มีแต่ให้ผมก็บอกว่าตอนนั้นท่านยังเป็นพระครูพระครูทำในวัดตัวเองบ้างสิฮะแล้ววัดนี้เป็นวัดสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดด้วยก็ถือว่าท่านเป็นหาพระที่เป็นผู้นำอย่างนี้ค่อนข้างจะหายากแล้วก็ปีนี้ก็ดังที่ก็รู้ว่าท่านนั้นด้วยอานิสงส์แห่งการสร้างงานนะสร้างคนด้วยสร้างความสุขท่านจึงได้เรียกว่าสวรรค์มีตาเนาะได้รับสิ่งที่เป็นมงคลก็คือเป็นพระราชาคณะทรงโปรดเกล้าให้เป็นพระราชาคณะที่พระวชิระธรรมสุนทรเนี่ยอันนี้คือได้อย่างได้ด้วยความมีผลงานทำไมผมพูดอย่างนี้เพราะผมถามพระเดชพระคุณพระพรหมโมลีว่าจังหวัดสุโขทัยเนี่ยเจ้าคุณทั้งสองแห่งเนี่ยคือก็ได้รอยนามพระอารามหลวงนั่นไม่สงสัยแต่ว่าเจ้าคุณวิสูตรเนี่ยเป็นรองอำเภอเนี่ยฮิริมาศได้เป็นเจ้าคุณยังไงผมถามท่านก็บอกว่าคงจะเป็นบุญของท่านคุณท่านว่างั้นมีท่านหนึ่งบอกมีที่จะให้ตัวท่านเลือกอีกองค์หนึ่งอีกรูปหนึ่งเหมือนกันแล้วหลวงพ่อเจ้าใครท่านก็บอกว่าวัดใหม่เจริญผลเนี่ยเข้ามาในมโนความรู้สึกของท่านท่านบอกว่าวัดใหม่เจริญผลสุโขทัยท่านว่างั้นแต่ท่านจำชื่อเจ้าวาดไม่ได้ตอนนั้นท่านว่างั้นนี่ก็แรงว่าแรงแห่งบุญแรงแห่งความดีของท่านนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นมงคลอย่างยิ่งนะแล้วก็วันนี้ก็ต้องขอความชื่นชมนะกับคณะทำงานเนี่ยถือว่าเข้ามาถามเข้ามาพูดเนี่ยโดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งก็ท่านก็ตอบได้อย่างดีเหมือนกันโดยท่านนายอำเภอก็ตอบดีนะไอ้ที่ตอบไม่ดีเนี่ยก็ไม่เป็นไรเรื่องตอบแต่ว่าดูผลงานเนาะดูผลงานนะงานบางทีตอบไม่ดีแต่ว่าผลงานมันดีนะในฐานะผมเป็นในนามของคณะสงฆ์จังหวัดสุโขทัยเนาะก็ถือว่าตรงนี้ถือว่าชัดเจนนะผมว่าถือว่าชัดเจนสมกับที่ผลงานที่มีดังนั้นก็ต้องขอให้ท่านคณะทำงานได้ร่วมพิจารณา
ไปตามความเป็นจริงนั่นแหละนะก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับสาธุครับวันนี้นะครับทั้งหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดนะครับได้ให้กำลังใจกับคณะทำงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบบ้านใหม่เจริญผลไปทีมร้อยครับฉะนั้นหมู่บ้านรักษาศีล5ยุคใหม่จะอย่างไรนะครับไปที่พระเดชพระคุณท่านอาจารย์เจ้าคุณพระเทพปัญญาพรรองประธานคณะกรรมการบริหารกลางขอกราบนิมนต์ครับขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณผู้เป็นประธานด้วยหัวใจแก่งกล้าที่เคารพอย่างยิ่งหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดลำพูนขอเจริญพรท่านรองผู้ราชการจังหวัดสุโขทัยและท่านสาธุชนทุกท่านวันนี้จะเห็นว่าท่านเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัยพูดไปยิ้มไปธรรมดาท่านเป็นคนที่ยิ้มยากในหมู่ที่หนังสือเรียนด้วยกันเขาเรียกเสือยิ้มยากนะพอเรียนหนังสือด้วยกันนะแต่วันนี้ท่านยิ้มเหมือนท่านมีความสุขอะไรนะยิ้มตลอดเลยนะที่ยิ้มเนี่ยท่านแอบกระซิบในใจว่าเห็นความรักเห็นความสามัคคีเห็นความมั่งมีน้ำใจของชาวบ้านใหม่เจริญวันนี้ท่านปลื้มใจบ้านใหม่เจริญผลนะหมู่ที่สี่ฉะนั้นวันนี้ท่านสาธุชนทุกท่านในอำเภอคิริมาศเนี่ยมี100หมู่บ้าน100หมู่บ้านแต่ทำไมเขาจึงไม่คัดเลือกอีก99หมู่บ้านให้ลงดูหมู่บ้านรักษาศีล5ท่านผู้ใหญ่ทั้งหลายที่มาด้วยคิดนะบอกนึกในใจดีแล้วที่ไม่คัดเลือกหมู่บ้านกูงั้นกูจะต้องทำงานเต็มที่นะอาจจะคิดอย่างนั้นอีกนะถ้าคิดเป็นอกุศลจะคิดอย่างนั้นทันทีเลยท่านนี้ผู้ใหญ่ปรีชาหอมลื่นถูกถามไปก็โอ้โหพูดพังก็ตายก็ไม่ค่อยได้นะพูดคิริมาศก็ไม่ค่อยได้อึกอักอึกอักเลยไม่ว่าใครหรอกท่านในอำเภอและแต่ละองค์ถามนะธรรมดาเมื่อไหร่เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัยเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายจากนั้นจังหวัดพิษณุโลกเจ้าคุณทั้งนั้นวันนี้10กว่าเจ้าคุณนะวันนี้ท่านในอำเภอท่านนิมนต์มาวันนี้นะเจ็บตัวไม่ใช่น้อยเลยมาจากแม่ฮ่องสอนมาจากเชียงรายแพร่เชียงใหม่โอ้เยอะแยะเลยแต่มาวันนี้มาด้วยบุญศีล5ศีล5พามาแล้วศีล5พามาวันนี้ใครพูดได้ดีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสรุปคำว่าหมู่บ้านรักษาศีล5ได้ดีและจบจริงๆถ้าตมามีสิทธิ์มีเสียงเหมือนท่านปลัดเก่งนะคนนี้น่าขึ้นผู้ว่าท่านปลัดเก่งดูที่อาตมาบรรยายอยู่เนี่ยท่านจำไว้ด้วยว่าท่านรองผู้ว่านัทพงศ์นะสุขวิสิทธิ์เนี่ยขอให้ท่านมองดูเข้าในสายตาด้วยว่าคนนี้ไม่ธรรมดาน่าขึ้นไปเป็นชั้นนำเพราะว่าท่านปลัดเก่งเนี่ยเป็นกรรมการชุดเดียวกับอาตมากำลังดูถ่ายทอดสดอยู่ตอนนี้เป็นกรรมการชุดใหญ่นะดูแลกันฉะนั้นวันนี้เนี่ยท่านทั้งหลายคณะสงฆ์ที่มาทำงานวันนี้อย่างหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดลำพูนวันนี้ท่านอำเภอรู้ไหมเมื่อกี้ท่านบอกว่าวันนี้เฉพาะกิจนิมนต์ท่านเขานิมนต์ไปบรรยายไปเทศไปร้องขวัญไปเอิ้นขวัญเนี่ย4งานตัดหมดหลวงพ่อวัดพระสิงห์เนี่ยโยมนะรู้จักไหมองค์เนี่ยดังนะใครเกิดปีมะโรงต้องไปวัดพระสิงห์โยมเนี่ยนั่งรอถวายสังฆทานยาวแถวเป็นกิโลตัดหมดท่านเจ้าคุณด็อกเตอร์เนี่ยวัดเบญจมบพิตรเนี่ยงานยิ่งเยอะมากตัดกันหมดเลยทุกรูปมีภาระหน้าที่ที่มาเนี่ยมาตามพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชต้องเข้าใจนะที่ตั้งกันเนี่ยสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ทรงตั้งเป็นกรรมการเมื่อรับใบแต่งตั้งมาแล้วเขาเรียกว่ารับพระบัญชาเหมือนกับหลวงพ่อเจ้าคุณอะไรวชิระธรรมสุนทรเนี่ยท่านเป็นเจ้าคณะรองเจ้าคณะอำเภอบุญของท่านดีจู่ๆโปรดเกล้าได้เป็นพระราชาคณะในอำเภอคิริมาศ
ไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นมาดูหมู่บ้านวันนี้ไม่ธรรมดาบอกได้เลยถ้าชายามาด้วยเนี่ยเขาจะร้องเพลงว่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาแต่พอไม่เห็นจริงๆแล้วท่านทั้งหลายว่าไม่ธรรมดาจริงๆมีอะไรที่น่าสะพึงคิดแล้วก็จะสะพึงทำต่อไปว่าอะไรเกิดขึ้นตรงนี้ฉะนั้นต้องบอกผู้ใหญ่ปรีชาก่อนว่าการที่ลงมือดูหมู่บ้านรักษาศีล5วันนี้ท่านเจ้าคณะจังหวัดทั้งธรรมยุทธและมหานิกายคะแนนมา1ละถ้าไปจังหวัดไหนหลวงพ่อคณะธรรมยุทธไม่ไปถูกตัด1คะแนนถ้าหลวงพ่อไม่มาต้องให้เจ้าคณะอำเภอธรรมยุทธมาปรากฏว่า6จังหวัดมาหมดตอนนี้เพราะอะไรเพราะเขารู้ว่าคณะกรรมการเนี่ยมาทำงานตามพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชเพราะงานนี้ไม่ใช่ของใครทั้งสิ้นเป็นงานเพื่อประชาชนโดยประชาชนจึงเป็นยุทธศาสตร์ชาติเหลือเวลาอีก13ปีอีก13ปีหมู่บ้านใหม่เจริญผลแห่งนี้ไม่ต้องหวังหรอกว่าจะมาไม่มีทางไม่มี3หมู่บ้านแน่นอนแต่อำเภอคิริมาศเนี่ยอาจจะย้อนกลับมาอีก1ครั้งน่าจะประมาณปีท้ายๆนู่นแหละอยู่ที่เจ้าคณะจังหวัดอยู่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดอยู่ที่ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด3คนเนี่ยหัวคะแนนที่จะต้องคิดหมู่บ้านว่าเอาหมู่บ้านไหนให้คณะกรรมการดูเพราะอะไรเพราะการคัดเลือกณวันนี้นี่ถือว่าได้รางวัลแล้วได้รางวัลจากไหนเบื้องต้นเจ้าคณะจังหวัดท่านผู้ว่าสำนักพุทธให้รางวัลแล้วเพียงแต่เรามาดูกันณวันนี้ว่าท่านกำลังแข่งกับอุตรดิตถ์พรุ่งนี้แข่งกับพิษณุโลกวันมะรืนแข่งกับจังหวัดตากในภาค5นี้ว่าจังหวัดไหนจะมีเม็ดเด็ดที่ไปสู่ระดับประเทศอีกนะมันมีระดับประเทศฉะนั้นวันนี้เนี่ยทั้งท่านรองผู้ว่าและท่านในอำเภอเนี่ยเหมือนท่านเจ้าคุณอุดมบัณฑิตบอกว่าท่านในอำเภอเนี่ยถ้าเกษียณแล้วท่านในอำเภอนะแต่ไม่ใช่ในเกษียณแต่มาแต่งนี้ตำแหน่งผู้ว่าเนี่ยท่านไปสมัครเป็นส.ส.เลยจริงๆไหวพริบปฏิภาณชาญฉลาดความสามารถสุดยอดแววท่านมีแล้วแต่ท่านยังหาแววไม่เจอนิดเดียวนะท่านออกไปแล้วไปสมัครเลยท่านจะเจอแน่นอนนะวันนี้เนี่ยท่านทั้งหลายปลื้มใจแล้วก็ประทับใจการลงดูหมู่บ้านรักษาศีล5เนี่ย1ดูเอกสาร2ประสานด้วยวาจา3พาลงพื้นที่เอกสารคณะกรรมการดูเรียบร้อยแล้วถามว่าดีไหมดีสุดยอดที่มีให้คณะกรรมการดูแต่มีที่ตำหนิไหมมีนิดๆหน่อยๆไม่เป็นอะไรอย่างเอกสารตัวเลขบอกหลวงพ่อเป็นเจ้าอาวาสปี2564แต่ไปสืบแล้วหลวงพ่อเป็นเจ้าวาดปี35ใช่ไหมพ่อเอกสารเท็จผิดศีลข้อที่4โดนตัด1คะแนนไม่ตัดหรอกโยมแต่กำลังจะบอกผู้ทำเอกสารว่ารอบและก็ครอบให้มีคุมไว้จำไว้นะรอบครอบต้องมีคุมแต่ถ้าไม่มีรอบไม่มีครอบไม่คุมไว้มันจะผิดแล้วกรรมการเนี่ยท่านผู้ใหญ่บ้านด็อกเตอร์ทางงานในพระที่มานี่ไม่ใช่ธรรมดานะนี่ก็ด็อกเตอร์นี่ก็ด็อกเตอร์มีแต่ขี้เถ่อไอ้คนพูดนี่แหละนะนอกนั้นด็อกเตอร์หมดยิ่งนู่นรองศาสตราจารย์โอ้เยอะแยะหมดเลยไม่ธรรมดาฉะนั้นถ้าตมาเป็นผู้ใหญ่ปีชาตมาก็สั่นเหมือนกันแหละแต่ที่พูดได้แม๊บๆเนี่ยเพราะมันไปทั้งประเทศเลยไม่สั่นนะฉะนั้นพอดูเอกสารประสานด้วยวาจาท่านนายอำเภอพูดดีสาธารณสุขสวยคนเก่งนะพูดได้ชัดเจนท่านผู้อำนวยการโรงเรียนพูดได้ดีดีหมดการพูดวันนี้แล้วก็ดูลงพื้นที่ก็ดีหมดเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายวันนี้เนี่ยอยากจะบอกท่านทั้งหลายว่าวัดแห่งนี้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมประธานใหญ่วันนี้คือนู่นหลวงพ่อเจ้าคุณสมเด็จพระมหาราชมงคลมณีองค์นู้นท่านเป็นประธานใหญ่ตอนนี้คุมทั้งประเทศวันนี้ท่านลงที่หนกลางก็คือภาคกลางท่านลงที่จังหวัดนนทบุรีภาคเหนือลงที่สุโขทัยภาคใต้ตอนนี้วันนี้ลงที่ภูเก็ตภาคอีสานวันนี้ลงที่จังหวัดนครพนมครบหมด77จังหวัด
ไม่มีใครนั่งอยู่เฉยได้ต้องลงทำงานเพราะเป็นยุทธศาสตร์ชาติเหลือเวลาอีก13ปีที่คณะสงฆ์จะต้องทำงานร่วมกับญาติโยมฉะนั้นถามว่าหมู่บ้านศีล5ดีตรงไหนอาตมาบอกได้เลยว่าสรุปอยู่3ดีรักสามัคคีแสวงหาความดีบ่งชี้ถึงความจริงรักและสามัคคีเนี่ยผ้าเนี่ยถามหลวงพ่อเจ้าคุณวิสูตรดิ2วันก็ผูกไม่เสร็จหรอกผ้าไอ้สมอกสมาร์กอะไรเขาเนี่ยต้องมีความสามัคคีกันไม่งั้นทำไม่ได้สีก็สวยด้วยหลวงพ่อประธานบอกว่า5จังหวัดที่ผ่านมาเนี่ยจังหวัดนี้ผูกผ้าสวยที่สุดแต่พอดีผู้ใหญ่นะคะแนนผูกผ้าเขาไม่ให้อย่าไปคิดมากเขาไม่ให้คะแนนผูกผ้าไม่มีนะเขาไม่มีให้แต่ว่าผูกผ้าสวยนี่คือความรักและความสามัคคีไอ้ความรักและความสามัคคีผู้ใหญ่จ้าบ้านจำไว้ว่าบ้านแห่งนี้หรือวัดเจริญผลแห่งนี้เนี่ยอาตมาจะพูดเสมอว่าถ้ามันเป็นบ้านของเราหรือวัดของเราเราจะรักเพราะฉะนั้นถ้าเราไปที่ไหนบอกอู้ไอ้วัดนู้นน่ะสู้วัดเราไม่ได้หรอกหรือไอ้หมู่บ้านนู้นน่ะสู้หมู่บ้านเราไม่ได้หรอกคำว่าของเราเราจะรักท่านในอำเภอจำไว้นะตอนนี้ท่านในอำเภอเป็นนายอำเภอคิริมาศท่านจงรักในอำเภอคิริมาศว่าเป็นอำเภอของเราเพราะท่านกินเงินเดือนที่อำเภอคิริมาศณวันนี้แต่ออกจากนี้ไปท่านก็ช่างหัวอำเภอคิริมาศออกไปแล้วค่อยว่าไปนะแต่วันนี้ท่านต้องคิดว่าอำเภอคิริมาศคืออำเภอของเราเพราะของเราวันนี้ไงท่านจึงทุ่มเทเต็มที่เพื่องานนี้มันเป็นศักดิ์ศรีว่าระหว่างอุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกจังหวัดตากเนี่ยมันอยู่ในโซนเดียวกันมันต้องไปแข่งกันเพราะฉะนั้นผู้ว่าแต่ละผู้ว่าขนาดเมื่อวานนะผู้ว่าอุตรดิตถ์เนาะติดงานท่านก็ฉลาดจริงๆท่านนกรู้ท่านบอกผมต้องมาออกงานนิดหนึ่งเพื่อเก็บภาพให้ได้โอ้ท่านฉลาดมากเมื่อวานนะเสร็จแล้วพระคุณเจ้าครับผมขอลาไปประชุมงานลังศาสตร์ท่านมาเก็บภาพก่อนบอกไม่ได้เดี๋ยวเจ้านายมองเพราะเจ้านายมองดูอยู่ว่าใครมาศีล5ไม่มาบ้างแต่วันนี้ท่านผู้ว่าท่านผู้ว่าคนนี้ท่านเป็นคนนครสวรรค์คนดีโอ้โหสุดยอดแต่ท่านเกษียณปีนี้เนาะใช่ไหมรู้สึกจะเกษียณปีนี้นะท่านเป็นคนนครสวรรค์คนบ้านอาตมาคนดีมากคนนครสวรรค์น่ารักถ้าลองจะเกษียณเหมือนกันเสียดายอาตมาไม่น่าดูผิดเลยน่าจะขึ้นผู้ว่าปีนี้นะแหมเนาะจะด่าไม่เป็นไรท่านลองไม่เป็นไรถึงเราไม่ได้เป็นผู้ว่าแต่เราก็เป็นผู้ว่าในใจของพระที่มานั่งในวันนี้แล้วนะท่านลองนะจริงๆนะเนี่ยเพราะฉะนั้นเราแสวงหาความดีต้องขุดไงวันนี้ขุดมาเนี่ยผู้ใหญ่ปรีชาท่านผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่คนที่เท่าไหร่ของหมู่ที่4เนี่ยคนที่3คนที่1คือใครนายอะไรนะนายเสนอเงินทองแล้วในผลนี่คือใครแล้วเขาอยู่หมู่นี้หรืออยู่หมู่ไหนอยู่หมู่ไหนคนกำแพงเพชรแต่มาบุกเบิกอยู่ตรงนี้กำแพงเพชรคนพันกระต่ายกับหลวงพ่อนะพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าตีนี้ภิกขเวสรณียานิพวันติดูกะละภิกษุทั้งหลายสถานที่3แห่งอย่าลืมที่เกิดที่สำเร็จที่ทำงานแสดงว่ากำนันผลเป็นคนกำแพงเพชรแต่มาสร้างบ้านตรงนี้เพราะฉะนั้นคงตรงประเด็นกับหลวงพ่อเจ้าคุณเทพวัดพระสิงห์บอกว่าทำไมไม่สร้างรูปกำนันผลไว้เป็นที่ระลึกบ้างแต่กำนันผลนี่น่าจะตายแล้วใช่ไหมตายแล้วถ้าอยู่ก็คงเจ็ดร้อยกว่าแล้วนะอย่างนี้หลวงพ่อเจ้าคุณผมไปแถวภาคอีสานหรือกำแพงเพชรมาอยู่ที่หนึ่งหมู่บ้านอะไรไปลงหมู่บ้านรักษาศีล5จำไม่ได้เขาเอาคนสร้างหมู่บ้านสร้างรูปหมู่บ้านไว้หน้าวัดเลยเขาบอกว่าสองคนตายายนี่เป็นคนสร้างหมู่บ้านมานะเพราะฉะนั้นกำนันผลเนี่ยเป็นคนสร้างหมู่บ้านตามประวัติเนี่ยก็เลยอยากจะถวายหลวงพ่อว่าคำขวัญที่หลวงพ่อเขียนในนี้หลวงพ่อเขียนเองหรือใครเขียนหลวงพ่อเขียนเองนะ
จึงบอกหลวงพ่อเขียนคำขวัญไม่เป็นนะคำว่าการเขียนคำขวัญมันต้องบุคคลการสถานที่หลวงพ่อไปให้ในอำเภอแต่งใหม่ในอำเภอต้องแต่งคำขวัญทุกหมู่บ้านเพื่อจะได้รู้ว่าเป็นอะไรเมื่อกี้อาตมาก็เลยแกล้งแต่งไปแต่อย่างหลวงพ่อไม่ใช่คำขวัญเราเมื่อกี้เขาเรียกคำบรรยายหลวงพ่อนะเขาเรียกคำบรรยายเหมือนกับอำเภอคิริมาศคำขวัญว่ายังไงในอำเภอนี่แหละเขาเรียกคำขวัญหลวงพ่ออย่างนี้เขาเรียกคำขวัญแต่อย่างหลวงพ่อเขาเรียกคำบรรยายหลวงพ่อโยมผู้ใหญ่ไปแต่งใหม่แต่งอย่างนี้แต่อย่าไปเชื่ออาตมานะหลวงพ่อดำศักดิ์สิทธิ์โถมีของดีทำไมไม่โชว์แล้วหลวงพ่อดำศักดิ์สิทธิ์กัลยาณมิตรคือหลวงพ่อเจ้าคุณวิสูตรยกสิในคิริมาศเนี่ยเคยมีพระราชาคณะไหมพระเดชคุณมีไหมมีเจ้าคุณไหมเคยมีไหมเมื่อก่อนเคยมีไหมมีสามสององค์แล้วมีสององค์แล้วนะแต่เอาละกัลยาณมิตรคือหลวงพ่อเจ้าคุณวิสูตรอาตมารู้ข้อมูลลึกๆมาว่าหลวงพ่อเนี่ยเป็นกัลยาณมิตรทั้งคิริมาศและทั้งพันกระต่ายโรงเรียนไหนต้องการหลวงพ่อไปช่วยเห็นไหมนี่คือคำขวัญเมื่อหลวงพ่อตายไปเนี่ยแต่ยังไม่ตาย120ปีมันจะเป็นระลึกถึงความดีให้กับหลวงพ่อจุดเริ่มต้นหมู่บ้านคือกำนันผลผลิตผลเกษตรกรจบแล้วอย่าไปจำไปแต่งใหม่โชว์หลวงพ่อวิสูตรด้วยโชว์หลวงพ่อดำด้วยหลวงพ่อไปแต่งใหม่หลวงพ่อนะเขียนเสร็จแล้วติดหน้าบ้านแต่ที่หลวงพ่อเขียนอันนี้มันไม่ใช่คำกรคำเกินหลวงพ่อเรียกคำบรรยายพ่อนะทำไมจึงต้องแต่งคำขวัญท่านธนาคมจงจิระสมัยท่านเป็นอธิบดีเนี่ยท่านเป็นคนให้อัตมารณรงค์ว่าท่านเจ้าคุณฝากท่านเจ้าคุณรณรงค์ให้มีคำขวัญทุกหมู่บ้านทั้งประเทศมันจะได้เห็นบุคคลการสถานที่ว่ามีความสำคัญอย่างไรและจริงๆวันนั้นก็ใช่แล้วเนี่ยเมื่อกี้พูดถึงกำนันผลใช่ไหมแต่ว่ามันต้องกำนันผลเป็นผู้ก่อเกิดตรงนี้อันนี้อาตมายกตัวอย่างให้ฟังว่าเอาไปเปลี่ยนแนวใหม่แล้วต้องยกย่องหลวงพ่อเจ้าคุณวิสูตรจะไปบอกว่าพระวชิระธรรมสุนทรขอโทษนะวันหนึ่งชื่อนี้ก็เปลี่ยนไปถึงคนอื่นเขาเรียกว่าเปลี่ยนถ่ายเอ๊ะองค์ไหนวชิระธรรมสุนทรวิสูตรโดยตรงเลยหลวงพ่อเจ้าคุณวิสูตรต่อไปปีหน้าท่านอาจจะเลื่อนเป็นพระราชวชิระธรรมสุนทรก็ได้แล้วแต่บุญนะพ่ออยู่ให้ถึงนะพ่อนะพ่อต้องอยู่ให้ถึงให้เขาเลื่อนให้ได้พ่อนะเนี่ยฉะนั้นวันนี้ต้องบอกคณะกรรมการก่อนว่าคณะกรรมการพวกเราที่มาเนี่ยปราบปลื้มและต้องขอบคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัยต้อนรับและเป็นกัลยาณมิตรอย่างดียิ่งสมกับเป็นเจ้าคณะจังหวัดที่ดูแลคณะกรรมการศีล5ตมาได้ถามท่านเลขารองจังหวัดว่าท่านพระครูทําไมจะต้องมาดูแลพวกคณะกรรมการศีล5ท่านตอบสวยมากบอกว่าเป็นหน้าที่ของคณะสงฆ์จังหวัดสุโขทัยและโยมก็มักถามว่าพระเนี่ยทำงานไม่มีเงินทำงานได้อย่างไรพระเนี่ยเขาหัวใจทำงานนะพี่ตุ๊กนะพี่ตุ๊กต้องรู้ว่าพระเขาหัวใจทำงานนะคนสวยบ้านอาตมามาเป็นพัฒนาการอำเภอคิริมาศอยู่นี่คนบ้านอาตมานะมาเป็นพัฒนาการอยู่ที่นี่แล้ววันนี้ต้องขอบคุณพี่ตุ๊กขอบคุณท่านรองนายกดำเนินผ่องใสอนุโมทนาขอบคุณหลวงพ่อพระครูนิวิสุตตาพิรมได้ซื้อของถวายเต็มปิกอัพไปเลยวันนี้นะไปเลี้ยงเนนนึกว่าไปเลี้ยงเนนขออนุโมทนาเพราะว่าพออจัญญาเขาไม่เคยสนใจอาตมาว่าไม่ซื้อไม่แซะแหละนะเขาก็เลยรองนายกเขาก็เลยซื้อให้หลวงพ่อเป็นคนบ้านอำเภอสำเงารู้ว่าเป็นคนบ้านใกล้อาตมาซื้ออีกนะต้องขอบคุณประดุกประเดิกเหมาไปหมดเลยหลวงพ่อขอตัวเมื่อกี้ถวายท่านไปแล้วท่านอยากฉันประดุกนะไม่รู้นึกยังไงอยากจะฉันประดุกท่านประธานเดี๋ยวถวายตัวหนึ่งนะพี่ตุ๊กถวายท่านสักตัวหนึ่งนะเดี๋ยวกันไปหาซื้อฉะนั้นวันนี้คงไม่มีอะไรมากต้องบอกว่า
ขอบคุณแล้วก็ฝากท่านผู้ใหญ่ปรีชาหอมลื่นว่าให้รักรักษาคำว่าหมู่บ้านรักษาศีล5ไว้ดีๆเพราะฉะนั้นหัวใจที่นี่คือรู้เลยว่าคณะกรรมการรู้เลยว่าหัวใจคือวัดใหม่เจริญผลแต่ท่านผู้ใหญ่ต้องจำไว้ว่าเขาไม่ได้ประกาศวัดใหม่เจริญผลเป็นหมู่บ้านรักษาศีล5เขาประกาศคำว่าบ้านใหม่เจริญผลเป็นหมู่บ้านรักษาศีล5ตัวจักรที่สำคัญที่สุดก็คือตัวผู้ใหญ่บ้านเวลาปัญหาเกิดขึ้นในหมู่บ้านเด็กเล็กทะเลาะเบาแว้งตีกันให้สมกับท่านผู้กำกับบอกว่าไม่มีคดีไม่มีอะไรใดๆทั้งสิ้นเนี่ยเราต้องบอกว่าหมู่บ้านของเราได้รับการยกย่องในอำเภอคีรีมาศมีกี่หมู่บ้านท่านในอำเภอ100หมู่บ้านใช่ไหม10ตำบล100หมู่บ้านค่ะ100หมู่บ้านเนี่ยเราเป็นหมู่บ้านเดียวนะผู้ใหญ่ปีชาขึ้นป้ายเลยหน้าหมู่บ้านตรงไหนก็ได้หมู่บ้านภัยเจริญบ้านเจริญเนี่ยผลเจริญผลหมู่บ้านที่4เป็นหมู่บ้านรักษาศีล5ระดับประเทศระดับสุโขทัยระดับประเทศเลยนะที่เขาเลือกวันนี้เขาเลือกไประดับประเทศด้วยนะไม่ใช่แค่เลือกสุโขทัยฉะนั้นก็ฝากผู้ใหญ่ว่าเด็กเล็กถ้ามีปัญหาบอกเราต้องมีศีลธรรมสมกับที่ตำรวจเอ่ยอ้างเมื่อกี้ว่าดีทุกอย่างเพราะตำรวจกล้าพูดกับพระคุณเจ้าซึ่งเป็นเจ้าคณะผู้ปกครองเนี่ยต้องยอมแล้วว่าตำรวจก็ข้อมูลสุดยอดดีที่สุดเห็นผู้กำกับพูดดีมา3ผู้กำกับแล้ววันนี้เมื่อวานโอ้โหยิ่งเมื่อวานนี่สุดยอดเลยแล้วก็ที่นครสวรรค์ผู้กำกับพูดนี่สุดยอดเลย3จังหวัดที่ผู้กำกับพูดรับประกันหมู่บ้านต้องขอบคุณผู้ใหญ่บ้านขอรักษาความดีไว้เพราะฉะนั้นวันนี้คณะของอาตมาภาพโดยการนำของหลวงพ่อเจ้าคุณพระเทพรัตนนายกเนี่ยซึ่งมาทำงานณวันนี้ได้รับความกรุณาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระเทพวชิระเวทีท่านเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัยทั้งธรรมยุทธและคณะสงฆ์เนี่ยแสดงถึงความเป็นกัลยาณมิตรที่ดีงามเนี่ยเรามาทำงานตามรอยแบบของพุทธเจ้าเหมือนกับหลวงพ่อเจ้าคุณวชิระธรรมสุนทรเนี่ยได้ทำงานตามหลักของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าจรถาภิกขเวพุชนะหิตายัพชนะสุขายะโรกานุกรรมปายะด้วยการปฏิบัติงานอย่างนี้เองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงมีพระเนตรประการมองเห็นว่าพระรูปหนึ่งในจังหวัดสุโขทัยมีความรู้ความสลาดความสามารถไปช่วยเหลือสังคมจึงได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ชื่อว่าพระวิชระธรรมสุนทรฉะนั้นวันนี้คณะสงฆ์หมู่บ้านรักษาศีล5หนเหนือขอแสดงมุทิตาจิตต่อหลวงพ่อเจ้าคุณวชิระธรรมสุนทรไว้ณโอกาสนี้ขออนุโมทนามาณโอกาสนี้สาธุการพร้อมกันทุกครับสำหรับการตรวจเยี่ยมหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบวัดบ้านใหม่เจริญผลก็สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะครับฉะนั้นในโอกาสนี้ขอนิมนต์พระครูสุเมธภูวดลนะครับได้ดำเนินตามกำหนดการต่อไปขอโอกาสที่มนต์ครับกับขอบพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระเทพรัตนนายกหลวงพ่อเจ้าคุณพระเทพปัญญาพรพ่อเจ้าคุณพระเทพสิงหวราจารย์พ่อเจ้าคุณพระศรีศิลปาจารย์จันเจ้าคุณพระอุดมบัณฑิตท่านพระเถระคณะกรรมการทุกรูปด้วยความเคารพครับวันนี้สิ่งที่อาจารย์เจ้าคุณราชรัตนสุธีอาจารย์เจ้าคุณโดมบัณฑิตและคณะกรรมการที่ได้คอมเมนต์จุดต่างๆขออนุญาตได้นำไปปฏิบัติทั้งองคาพยพอำเภอคีรีมาศและองคาพยพจังหวัดสุโขทัยจะได้นำส่วนนี้ไปเป็นข้อดำเนินการในปีหน้าอีก13ปีตามยุทธศาสตร์ชาติต่อไปการดำเนินการหมู่บ้านรักษาศีล5ของจังหวัดสุโขทัยนั้นได้รับความร่วมไม้ร่วมมือจากทั้งฝ่ายคณะสงฆ์ทั้งฝ่ายบ้านเมืองมาโดยตลอดตั้งแต่เบื้องต้นการคัดเลือกหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบของจังหวัดเป็นไปตามมติและที่ประชุมของกรรมการฝ่ายเผยแผ่พุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัยพร้อมด้วยเจ้าคณะผู้ปกครองระดับอำเภอคัดเลือกและลงมาลงพื้นที่ช่วยดูแลส่วนการต่างๆให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยหากการถวายการต้อนรับทั้งที่พักและภัตตาหารขาดตกบกพร่องประการใด
ก้าวกับผมขออนุญาตกราบขออภัยทุกรูปด้วยความเคารพนะครับลำดับต่อจากนี้ขออนุญาตเจริญพรเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าณัฐพงศ์สุขวิสิทธิ์ท่านนายอำเภอหัวหน้าส่วนและโยมที่แต่งชุดกากีทั้งหมดขออนุญาตได้เทียบแถวเข้ารับวัตถุมงคลจากหลวงพ่อเจ้าคุณพระเทพรัตนนายกตามลำดับท่านรองผู้ว่าท่านนายอำเภอท่านผู้กำกับพ่ออพุทธท่านกำนันท่านนายกพ่อโรงพยาบาลรอพอสตสกลพ่อโรงเรียนหัวหน้าส่วนระดับอำเภอทุกส่วนครับโยมที่นั่งกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยลองเหลือบดูว่าตัวเองแต่งชุดกากีหรือเปล่าถ้าตาไม่บอดสีก็เจริญพรลุกครับขออนุญาตกลับมาที่เดิมนะครับเดี๋ยวหลวงพ่อเจ้าคุณจะมอบใบเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการดำเนินการบำรุงรักษาศีล5ของอำเภอคลีมาศอีกคำรบหนึ่งครับหลังจากนั้นแล้วหลวงพ่อเจ้าคุณพระวชิรธรรมสุนทรจะขออนุญาตมอบวัตถุมงคลซึ่งวัตถุมงคลรุ่นนี้นั้นท่านสร้างไว้ตั้งแต่ท่านเป็นเจ้าวาดใหม่ๆนะครับมอบกับคณะกรรมการและผู้ติดตามทุกรูปหวังว่าน่าจะครอบไปถึงลูกพระลูกเนนที่ตามมาด้วยนะครับว่าอย่าเพิ่งไปแจกคนบ้านเรานะแจกพระบ้านอื่นก่อนครับถ้ากลับไปนะครับไปตำหนิที่จังหวัดเขาว่ามาสุโขทัยแล้วไม่ได้อะไรกลับไปเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเจ้าหน้าที่จะได้เทียบถวายใบเกียรติบัตรกับเมตตาหลวงพ่อเจ้าคุณพระเทพรัตนนายกหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดลำพูนหลวงพ่อเจ้าวาดวัดพระธาตุธริปุญชัยจะได้มอบเกียรติบัตรอีกคำรบหนึ่งนะครับเมตตาพระรอดวันนี้รู้ละได้รับพาไปพระรอดแต่คนรับรอดไม่รอดนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่รู้ว่าพระรอดแล้วละแต่คนที่รับไปนั้นอีกเรื่องหนึ่งไปเลี่ยมทอง2บาทเลยนะครับพระจะมีค่า 70,000 ทันทีนะครับ ไปเลี่ยมทองกับไปเลี่ยมทอง2บาทเลยนะครับแทนที่พระจะคุ้มครองเราต้องคุ้มครองพระด้วยนะครับเพราะมีทอง2บาทอยู่ในองค์พระไม่ต้องห่วงครับพระรอดศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของลำพูนแล้วครับชุดตำรวจก็ได้นะครับท่านพระครูครับตำรวจก็ได้ครับชุดหมอก็ได้ครับไม่เมื่อกี้บอกแล้วท่านผอ.โรงพยาบาลรพสต.สกล.ขออภัยครับช่วงนี้ถ้าพูดยาวเดี๋ยวไม่ทันเวลาครับพอเดินคณะจะเดินทางกลับไปภาคที่จังหวัดพิษณุโลกพรุ่งนี้ตรวจที่วัดบ้านแถวของหลวงพ่อเจ้าคุณราชรัตนสุธีครับสาวทินนนท์เป๊ะนะครับสำหรับที่เหลือนะครับเดี๋ยวสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัยจะรับผิดชอบไปประสานกับพระเดชพระคุณนะครับสักครู่ครับสักครู่ครับยมยืนรอก่อนครับยืนนานได้บุญเยอะครับครับเรียบร้อยแล้วครับถ้ายมมาวันเดียวได้เลยเนี่ยจะมาไปกับหลวงพ่อตั้งหลายวันแล้วหลวงพ่อไม่ถวายจะมาเลยเนี่ยไปตั้งแต่กำแพงเพชรติดก่อนนะครับเดี๋ยวสำนักพุทธสุโขทัยจะรับผิดชอบให้ครับอย่าไปที่ลำพูนเองเลยครับจะมานะครับทำเครื่องหมายไว้นะครับว่ารูปไหนท่านไหนยังไม่ได้รับเดี๋ยวสำนักพุทธสุโขทัยไปหาที่ลำพูนนะครับเดี๋ยวไปรับพี่หลวงพ่อหลวงพ่อจะท่านจะคุณพระเจ้าท่านสุดท้อนลำต่อไปขออนุญาตได้มอบใบเกียรติบัตรครับครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตเรียงลำดับเริ่มต้นเกียรติบัตรนะครับโดยตัวแทนของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านรองณัฐพงศ์สุขวิสิทธิ์ในนามของจังหวัดสุโขทัยครับรับเกียรติบัตรนะครับจังหวัดสุโขทัยครับท่านที่2สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัยครับที่3สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัยครับที่4สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัยครับพระเจ้าคุณมอบได้เลยครับมอบพระถวายพระได้เลยครับถวายพระถวายพระให้พระได้เลยครับสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยครับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัยครับที่สำคัญครับอำเภอคีรีมาศครับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคีรีมาศสถานีตำรวจภูธรคีรีมาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคีรีมาศ
สาธารณสุขอำเภอคิริมาศครับโรงเรียนคิริมาศพิทยาคมโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านใหม่เจริญผลศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอคิริมาศโรงพยาบาลคิริมาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิกท่านกำนันสังวรคำเบิกกำนันตำบลหนองจิกท่านอนนท์ปฐมอินผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งออกคุณหมอโรงพยาบาลที่ยังไม่ได้พระเตรียมตัวอยู่ตรงนี้หรอมาทางหน้าได้เลยอ่ะรับเลยรับเลยที่ยังเยอะครับผู้ใหญ่บ้านนะครับท่านสายใจทับพิมพ์ถ้าได้ยินแล้วเจริญพรได้เข้ารับเกียรติบัตรกับหลวงพ่อผู้ใหญ่ปีชาหอมรื่นปีชาครับพันอนนท์ก่อนอนนท์มายังอนนท์ชื่อไปแล้วรับก่อนครับอนนท์รับตรงพันสายใจทับพิมพ์ครับท่านปีชาหอมรื่นท่านแหลมพรมมาสมหมายสิงห์ลอปัญญาสุขแป้นท่านผู้ใหญ่สนองจันสุขท่านฉลำเลืองวงนะครับปัญญาสุขแป้นสนองจันสุขฉลำเลืองวงสุรพลรอดทรัพย์รอดทัพนะครับท่านผู้ใหญ่นุกูลนีนพัฒน์ท่านอนุชิตพัฒน์พ่วงท่านผู้ใหญ่ประเทียบถาวรนะครับผู้ใหญ่หมู่4ตำบลคิริศรีคิริมาศท่านผู้ใหญ่พนมน้อยทุ่งท่านผู้ใหญ่ฉลวยอุ่นเมืองท่านประจวบแดงทุ่งครับผมสำหรับอีก13ท่านที่ไม่ได้รับนะครับพระรอดครับเชิญครับเชิญเลยครับจะเกี่ยงเดี๋ยวสำนักพุทธรับแผนนะครับใครยังไม่ได้เหรียญใครยังไม่ได้พระรอดนะหลวงพ่อนั่งหลับตาแล้วก็ผุดขึ้นมาตรงนั้นเลยนะครับคนขับรถของหลวงพ่อคณะกรรมการช่วยเก็บของที่ระลึกด้วยนะครับให้ไปแกะที่วัดนะครับห้ามแกะกลางทางนะครับเดี๋ยวโมลาออกนะครับเดี๋ยวจะวิทย์ขออนุญาตเมื่อรับแล้วขออนุญาตได้นั่งที่เดิมนะครับหลวงพ่อจะคุณจะได้มอบจะได้กล่าวปิดโครงการครับครับผมส่วนของที่ระลึกนั้นหลวงพ่อเจ้าคุณพระวชิราธรรมสุนทรได้มอบถวายของคณะกรรมการ5รูปด้านกลางครับเจ้าที่ครับเทียบวัดเทียบของที่ระลึกโต๊ะกรรมการ5รูปด้านหน้าครับขออนุญาตเจริญพรท่านรองรัฐพงศ์สุขาวิสิทธิ์ท่านนายอำเภอคิริมาศท่านผู้กับคิริมาศพ่อพุทธผู้ใหญ่ขออภัยผู้ใหญ่หน่อยผู้ใหญ่ปีชาหอมรื่นครับ5ท่านครับเจริญพรได้ประเคนถวายของที่ระลึกแด่หลวงพ่อเจ้าคุณ3เทพกับอีก2สามัญครับท่านรองผู้ว่าท่านนายอำเภอท่านผู้กับพ่อพุทธแล้วก็ผู้ใหญ่ปีชาหอมรื่นให้พรญาติโยมพร้อมกันญาติหาสัพพีพรนะ
ยะถาวะริวะหาปุราปริปุเรนติสักรังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัมปติอิจิตังปฏิตังตุมังกิปะเมวะสัมมิจโตสัพเพปุเรนโตสังกัปปะปัจจันโนปันนารโสยธัมมนิโจติรโสยธาสัพพิติโยเววาจันโตสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตารโยสุขิติคายุโกภวะอภิวาทานะสิเลสานิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโหธรรมวัฏฐันติอายุวันโนสุขังปาลังไหวพระพร้อมกันเนอเจอทุกท่านได้ยืนขึ้นครับโยมแม่ขาไม่ต้องยืนก็ได้นะครับรุ่นนั้นหัวเข่าไม่ค่อยดีแล้วครับระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิเมตตาพระเดชพระคุณคณะกรรมการหลวงพ่อเจ้าคุณจังหวัดทั้งสองนิกายหลวงพ่อเจ้าคุณวชิระกราบเมตตาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกที่ด้านหน้าป้ายครับขออนุญาตได้กราบนิมนต์คณะกรรมการทั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการนะครับหลวงพ่อเจ้าจังหวัดสุโขทัยฝ่ายมหานิกายฝั่งคณะธรรมยุทธ์อาจารย์เจ้าคุณรองจังหวัดพ่อพระครูรองจังหวัดกราบนิมนต์ถ่ายภาพที่ระลึกครับหนุนนักเรียนถ้าจะย้ายโต๊ะออกต้อง 4-5 คนดึงพร้อมกันนะครับเพราะว่าโต๊ะทั้งหมด4ตัวนะครับแล้วจับนั้นกรุณาได้ระวังผิวหนังนะครับเข็มบุตรมันจะตำเอาครับไม่รู้นะขยับเองนะครับเฉพาะเก้าอี้ออกอย่างเดียวอาตมามีหน้าที่ทำมีคนสั่งให้เขาทำเอาแต่เก้าอี้ออกครับสุราเมศีลคือข้อห้ามธรรมคือข้อให้พุทธองค์ตรัสไว้ชี้ทางใจให้ภาคเพียรเบญจศีลเบญจธรรมท่องจำสมัยเราเป็นนักเรียนธรรมะไม่เคยแปรเปลี่ยนแต่เรายังจำได้ไหมมาทวงคำมันหมู่บ้านศีลห้าถือเป็นพันธะชาวพุทธทุกคน